มีเด็กชายคนหนึ่งเกิดในครอบครัวมีหน้ามีตาเราซื้อเท้าบุญตันฟังแต่ซื้อยังบ่ธรรมดาพ่อแม่นั้นหวังไว้สูงอยากให้เราได้ปริญญาเราต้องตั้งใจเฮียนบ่ให้พ่อแม่เสียหน้าเสียตาเรื่องไปเทคไปบาร์นั้นเศร้าคิดยาสู่ฝันขนาดไปลิ้นน้ำมูกลูกไปบ่ได้เด้อบุญตันได้แต่นั่งเก็บกดอยู่บ้านปานว่าผีถือยันแฮกกดกับบ่ได้เดี๋ยวถือฝ่ามืออรหันต์ความคิดของบุญตันพ่อแม่ของเราบ่เคยเข้าใจเบิ่งเราเป็นเด็กน้อยตลอดบ่เคยคิดเลยว่าเราใหญ่อายุปานนี้แล้วยังบ่ปล่อยให้หมดใจแต่บุญตันต้องตามใจย้อนเราตอบโต้ยังบ่ได้เดี๋ยวออกไปใส่น้ำมูกพ่อแม่ก็ให้อยู่แต่บ้านเกิดมีความกดดันมีความรู้สึกสุดทรมานคือบ่มีตัวตนคือคนสิหมดอายุสังขารเลยอยากหัวตัวเองเป็นลูกหรือตุ๊กตาล้านนั่นพ่อแม่กดดันแล้วจึงเป็นเด็กบ่มีมูกพอจะเลี้ยงเฮียนเธอได้คำสอนแม่แล้วก็เข้าหูฟ้องกับบ้านกับเงินจะสู้เป็นเล่นน้ำมูกเพราะอาจารย์สอนเลขพิเศษนั่นเพิ่นท่าอยู่และตื่นนั่นเหลืองมูกจนท้องว่าเป็นมะเร็งย้อนว่าถือพ่อแม่กดดันอยากให้เราเป็นนักเฮียนเก่งลูกพ่ออันนั้นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับพี่ลูกพ่ออันนั้นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับพี่แต่ยังบ่พอใจเป็นหยังจึงถือกระถางคือบ่ให้เป็นลิงแนะอันนี้ให้อยู่แต่วังให้เป็นไฟหับตลอดบ่เคยได้ออกคำสั่งเฮ็ดปะเราบ่มีตัวตนเห็นเราเป็นตัวอีหยังความแค่พบของบุญตันเห็นให้เรานั้นอยากปล่อยแต่กี้อยู่แต่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มมีลอยยังพ่อแม่เข็งขับโพดเห็นให้เรามีปมด้อยแต่กี้บ่มักเบ้าแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนขี้ฝอยจากที่เป็นเด็กเก็บกดจากที่เป็นเด็กเงียบห้อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองคือไปเป็นแบดบอยแฮกจะกอบแฮกจะกดแล้วกลายเป็นคนใหม่เอาแต่ใจตัวเองโดยบ่สนน้ำหูใหญ่พ่ออีแม่ก็ว่าลูกชายเปลี่ยนไปพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็ว่าหลานค่อยไปอยู่ใส่ญาติพี่น้องพอเห็นก็ว่ารับบ่ได้รับดีใส่บุญตันที่เราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ลูกบ่อาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับพี่ลูกบ่อาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนไม่เป็นได้อีกเพราะความแต่เดี๋ยวนี้มีแต่เถียงไปห้องเฮียนมีแต่นอนบ่คิดจะตั้งใจเฮียนกลับกลายเป็นคนขี้ตั้งจากคนขยันมันเพียนงั้นถือกดดันหลายบาทได้ลิ้นก็เลยเปลี่ยนบุญตันท่านสมัยมีสไตล์บ่น้อยหน้ามูเป็นตัวบ่สุภาพบ่มีเราภาพลูกคนหนูเริ่มว่าบ่สุภาพปากบ่เริ่มแห้งคำว่าเริ่มนักไผสิว่าอีสั่งก็สร้างแต่ตัวเราว่ามันคักบ่ได้เป็นผู้ดีคือกับสมัยแต่ก่อนแต่งตัวไปตามสไตล์และบ่ฟังคำไผสั่งสอนไผสิให้ไผสิด่าตัวเราบ่ได้อ่อนซ้อนดาโลดบ่โลดดาแล้วแล้วเราสิไปนอนเราบ่ได้อ่อนซ้อนกับคำที่พ่อแม่เว้าตัวพ่อแม่ว่าสิไปเฮียนที่แท้ก็ไปเสพของบุญเมาดมกอกดมกาวหรือบ่กระสูบยาเสียผู้เสียคนสุดท้ายก็ต้องเป็นบ้าลูกบ่อาจเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับพี่ลูกบ่อาจเป็นดังที่ใจลูกอยากรู้ว่าพ่อหาหรือพ่อสร้างคำสั่งสอนที่แม่บอกแต่เฮานางกับสิ่งที่เฮาบ่มานั่นมันเป็นตัวอย่างให้มันเป็นคติเตือนใจสำหรับครอบครัวทุกทางการศึกษาก็อย่าไปทิ้งเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่พ่อแม่กดดันลูกหลายโพดมันบ่ดีเดี๋ยวสิเป็นคือคุณตันเราได้กลายเป็นคนสัวย้อนพ่อแม่กดดันหลายเลยเสียคนบ่ฮู้ตัวคือกดดันหลายโพดจนบ่มีทางออกทางเลือกสุดท้ายก็คือต้องได้แหก